ว่ากันไปปึ๊บปึ๊บปึ๊บบ้าของแลของสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ channel Black Sheep HC ของหนุ่มหน้ามนคนหน้าตาดีคนนี้คนเดิมวันนี้ก็อยู่กันในเกมไกด์หน้าอาวีผมกับกิจกรรมที่เพิ่งมาใหม่สำหรับค่ำคืนนี้ครับผมก็จะเป็นกิจกรรมวันนี้วิหารแห่งคาร์ดิวอลเหรียญซูเปอร์แรร์ครับผมเป็นเหรียญ SS เนาะในนี้เหรียญเนี้ยเราสามารถจะมาแลกสกินแล้วก็ฮีโร่แล้วก็ไอเทมต่างๆได้ครับผมทีเนี้ยก็สมมติเราได้25เหรียญต้องไปสุ่มแล้วเข้าไปดูว่าไอ้ที่เราจะสุ่มเนี่ยมันเป็นคืออะไรก็25เหรียญครับผมเราจะแลกสกินของยอนครับผมเดมอนนาเชอร์ครับผมแล้วก็อีก25เหรียญเหมือนกันจะเป็นสกินของเรงครับผมสกินเนวาดาถัดไปครับผม15เหรียญครับผมจะเป็นฮีโร่คิวเรนแล้วก็อันนี้ฮีโร่เอเลียน่า15เหรียญเหมือนกัน15เหรียญฮีโร่ไอรีครับผมส่วน5เหรียญครับผม5เหรียญเรียงเลยเนาะก็จะเป็นลูกแก้ว10ลูกครับผมเป็นอะไรเนี่ยบัตรลดราคาฮีโร่150คูปองครับอันนี้บัตรลดราคาสกิน150คูปองเหมือนกันส่วน3เหรียญครับผมสามารถแลกลูกแก้ว5ลูกครับผมส่วน1เหรียญจะเป็นรูนเรียว3ครับผมก็ถ้าถามว่าคุ้มไหมต้องดูว่าตอนที่เราสุ่มมันคุ้มไหมแล้วก็ได้เป็นอย่างนี้ครับผมกิจกรรมวิหารแห่งคาร์ดิวอลเหรียญทั่วไปครับผมต้องมาดูว่าไอ้ที่เราสุ่มเนี่ยเราจะได้ไอ้เหรียญนี้ด้วยหรือเปล่าเพราะว่าที่ผมเข้าไปดูมาแล้วคือมันไม่เห็นว่ามีเหรียญอยู่ข้างในนะต้องลองดูนะก็จะเป็นฮีโร่เนาะเป็นอะไรเนี่ยเวเลสเป็นจำชื่อไม่ได้ชื่อเลยวะใช่มั้ยเนี่ยแล้วก็เซเนียมครับผมแล้วก็เป็นสกินของไอริสกินของไวโอเนาะแล้วก็เป็นรินดิสฮีโร่แล้วก็เป็นฮีโร่ไวโอก็เป็นไอนี่แหละบัตรลดคูปองบัตรลดสกินไอสกินกับฮีโร่นะก็มึนไปหมดแล้วแหละก็เดี๋ยวผมต้องขออภัยสำหรับที่คอมเมนต์เข้ามาเนาะที่บอกว่าเสียงผมเบาเกินไปเพราะว่าเนื่องด้วยผมอัดเกมผ่านโทรศัพท์ครับผมคันนี้เสียงรบกวนข้างๆมันจะเยอะมากแล้วก็เวลาผมมาตัดต่อเนี่ยก็จะแบบว่าลบไอ้นี่แล้วนะกดลบเสียงน้อยเสียงคือน้อยก็คือเสียงรำคาญกันแหละประมาณนี้เนาะแต่ว่ามันลบออกไม่หมดผมก็เลยต้องทำให้เสียงมันแบบไม่ดังมากเกินไปไม่งั้นเสียงน้อยมันจะเยอะมากส่วนสำหรับคลิปนี้เนี่ยเสียงก็จะแปลกๆนิดนึงนะเพราะว่าไม่สบายแล้วเสียงแม่งแบบเริ่มหายแล้วอะไม่ไหวแล้วแต่ว่าขออัดคลิปหน่อยไม่ได้ทำคลิปนานก็แบบว่าเหมือนอะไรขาดหายไปอันนี้ก็จะเป็นวงแหวนอัญเชิญเนาะใครอยากลองสุ่มมาสุ่มกันได้ก็เอาไปแลกของรางวัลกันแต่ว่านี่ที่เราจะสุ่มจะเป็นนี้ครับผมวิหารผู้กล้าคาร์ดิวอลครับผมก่อนนี้ก็จะเราเข้าไปดูรายละเอียดรางวัลใหญ่เขาคือเหรียญซุปเปอร์แรร์ครับผม15เหรียญก็คือพอสุ่มได้ก็โอเคทีเดียวแล้วจะมีฮีโร่เวเลสฮีโร่รูคจำชื่อได้ละเซเนียครับผมแล้วก็เหรียญซุปเปอร์แรร์นั้นจะเป็นเหรียญเดียวเนาะแล้วก็เหรียญซุปเปอร์แรร์2เหรียญแล้วก็10เหรียญครับผมแต่ว่ามันไม่ขึ้นว่าเป็นเหรียญ N เห็นไหมนี่เป็นรายละเอียดครับผมประมาณนี้เนาะของรางวัลที่มีโอกาสได้รับก็จะประมาณนี้อาจจะได้รับคือเราสมบุกได้เลยประมาณนี้แล้วเหรียญเอ็มจะมายังไงใช่ไหมต้องมาลองดูครับผมตอนนี้ผมมีอยู่228ครับผมมีคัมภีร์นะคัมภีร์อยู่228คัมภีร์ก็คือคลิปนี้ผมจะไม่เสียเงินเลยไม่เสียตังค์แม้แต่บาทเดียวเพราะผมสะสมไอเดียมานานมากหวังว่าสักวันมันน่าจะเอากิจกรรมแบบนี้กลับมาให้ก็เลยสะสมไว้ไม่ได้ขายทิ้งครับผมมันขายได้หรือเปล่าวะใช่ไหมเด็กก็เพื่อเป็นการไม่รอช้าจะไปลองสุ่มกับผมอันแรกผมจะสุ่ม100อันเลยก็เท่ากับสุ่ม10ครั้ง100อันเพราะผมมีอยู่228จะสุ่มทีละ100อันมันจะเร็วเกินไปครับผมแต่ว่าอันแรกผมจะสุ่ม100อันก่อนโอเคครับผมเดี๋ยวสุ่มฟรีก่อนเดี๋ยวนะเพราะว่าเขาเปิดให้ฟรีมาไปครับผมไปเนี่ยอ๋อนี่ไงมาแล้วเรียนตัวเอง
แต่มันต้องสะสมเยอะมากเลย200อ่ะถึงจะได้ไปครับผม10ครั้ง100อันมาดูซิว่าเราจะได้ของดีหรือเปล่ามาสักอย่างแล้วล่ะอื้อหือไม่เรียนเอสมา3อันก็ผมที่เหลือไปเรียนเอสมันออกง่ายเหมือนกันนะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14รวมกันแล้วเมื่อกี้ในการก็เป็น15เหรียญแล้วครับผมเหรียญเอ็นผมน่าจะแลกลูกแก้วแหละน่าจะคุ้มที่สุดอ่ะต่อไปครับผมมาสุ่มทีละ10ดีกว่านะไปครับผมทีละอันดีกว่าอ่ะได้มาอีก3เหรียญครับผมมาไปเรื่อยเลยโอเคได้อีก3เหรียญเฮ้ยมันจะเหรียญเอ็นอย่างเดียวเลยวะไปเอ้ยเหรียญเอ็นมาเยอะจังวะและอย่างน้อยเราก็ไปแลกลูกแก้วได้เพราะว่าฮีโร่6ก็มีหมดแล้วอะขาดแล้วเวบอลหมดแล้วไม่ได้แล้วบอลขาดอีกสองตัวตอนนี้ผมขาดฮีโร่แค่2ตัวผมมีคือเซเนียลกับยีน่าครับผมแต่ว่ายีน่าไงผมก็ได้เพราะว่าผมเติมมาหลอดพาไปแล้วเหลือแค่ทำภารกิจเพราะผมเติมเป็นไอ้นี่แบบเปิดคัมภีร์ธรรมดาทั่วไปครับผมเฮ้ยนี่กะจะไม่ได้อะไรเลยใช่ไหมแล้วจะเหรียญเอ็นอ่ะได้แต่จังหวะนี้เลยกี่รอบเนี่ยเลย3รอบสุดท้ายนะเหรียญเอ็นมาอย่างนี้โอเค3รอบสุดท้ายครับผมไปเลยเลยเหรียญเอ็นมาเฮ้ยเหรียญเอ็นมาเหรียญหนึ่งว่ะรอบสุดท้ายครับผมไปทำไมต้องเหลือ8อันวะไม่เหลือขาดแค่2อันเลยอะแต่ผมไม่มีคูปองแล้วไงโอเคเหรียญเอ็นหมดแล้วครับผมมาดูกันว่าเราจะได้อะไรยังไงดูเหรียญเอ็นก่อนดีกว่าผมมีอยู่4เหรียญ4เหรียญขาดอีกเหรียญเดียวครับผมได้ลูกแก้ว10ลูกลูกแก้ว10ลูกก็เดี๋ยวนะ3ลูกมันก็90 5ลูก150คูปอง355 10ลูก300คูปองอะประหยัดโหโคตรเสียดายอะบอกเลยแต่ผมเก็บไว้ก่อนเผื่อผมไปสุ่มอีกรอบมึงนี่ก็ถือว่าคุ้มอะมาดูเลดเอ็นของเราก่อนดีกว่ามี UC 12ครับผมฮีโร่กับสกินช่างมันครับผมมาดูข้างล่างดีกว่าผมแลกอะไรไม่ได้เลยเนี่ยเอามาให้เปลืองพื้นที่เปล่าเนี่ยโอเคก็จะประมาณนี้เนาะกับไอกิจกรรมที่มาใหม่ไอเดี๋ยวครับพี่รู้สึกว่าทำอะไรไม่ได้เลยเหลือที่8อันเลยเสียงมากเลยโอเคก็จะประมาณนี้เนาะกับกิจกรรมอะไรวะเดี๋ยวนะกิจกรรมวิหารผู้กล้าแห่งคาร์ดิวอร์ก็ผมก็จะประมาณนี้ก็รอไปลองสุ่มเล่นกันได้ก็ผมก็นะผมว่าคิดว่าทุกคนน่าจะเก็บไอ้คัมภีร์ไว้เยอะเพราะมันแจกเยอะมากเลยก็ตัวคลิปนี้ก็ขอปิดไว้เท่านี้ดีกว่าครับผมว่าตอนนี้ไม่ไหวแล้วจมูกก็เริ่มตันเสียงก็เริ่มหายแล้วครับผมโอเคผมสำหรับคลิปนี้ใครชอบอย่าลืมฝากกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปครั้งต่อๆไปด้วยนะครับผมส่วนคลิปต่อไปนั้นจะเป็นอะไรก็โปรดติดตามตอนต่อไปก็วันนี้ไปก่อนครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับเจ้าแม่